ถ้าดูเผินๆแทบไม่รู้ว่าตรงนี้เคยมีบ้านร้างมาก่อนนี่คือฐานปูนนะครับแล้วก็จอมปลวกขึ้นตรงที่ผมยืนอยู่นี่ก็น่าจะเป็นอีกห้องหนึ่งนี่ครับเป็นรอยกำแพงส่วนอีกตรงนี้เป็นสังกะสีจอมปลวกขึ้นโอ้โหนี่คือหุ้มถ้าจะหุ้มไฟฟ้าเลยครับเนี่ยสายไฟก็เลยตัดออกจากคัทเอาท์นี่นี่ครับประมาณนี้ครับนี่บางครั้งบ้านแต่ละหลังก็สภาพการพังสภาพการผุก็ไม่เหมือนกันครับมีประมาณ2ห้องไม่ทราบสาเหตุเช่นกันนะครับว่าเกิดความร้างได้ยังไงครับบ้านแต่ละหลังกำแพงตัวนี้ที่พังก็เกิดจากต้นอันนี้เขาเรียกว่าโอ้นี่มีตุ่มด้วยครับกอไผ่ต้นยูคาลิปตัสครับเบียดเอ็นโน้มตัวออกแล้วก็ทำให้รากไปขุดกำแพงฝั่งนี้พังสภาพโดยทั่วไปก็เหมือนจะเป็นไร่เป็นอะไรนี่ครับครับผมสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับบรรยากาศบ้านร้างนะครับผมได้มีโอกาสขับรถผ่านมาครับแล้วก็มาเจออะไรแว๊บๆอยู่ในดงป่าแห่งนี้ครับเป็นดอนป่าก็ว่าได้ครับสภาพถ้าดูเผินๆแทบไม่รู้ว่าตรงนี้เคยมีบ้านร้างมาก่อนนี่คือฐานปูนนะครับแล้วก็จอมปลวกขึ้นตรงที่ผมยืนอยู่นี่ก็น่าจะเป็นอีกห้องหนึ่งนี่ครับเป็นรอยกำแพงอันนี้รอยก่อกำแพงก็หักไปครับนี่คือเป็นรอยกำแพงอีกหลังนึงก็เผยอยู่ตรงนี้ครับอันนี้หนึ่งห้องส่วนอีกตรงนี้เป็นสังกะสีนี่ครับท่านผู้ชมมีจอมปลวกขึ้นโอ้โหนี่คือหุ้มถ้าจะหุ้มไฟฟ้าเลยครับเนี่ยสายไฟก็เลยตัดออกจากคัทเอาท์นี่ตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนี่ครับประมาณนี้ครับนี่บางครั้งบ้านแต่ละหลังก็สภาพการพังสภาพการผุก็ไม่เหมือนกันครับมีประมาณ2ห้องรอยหมวกกันน็อกเก่าอันนี้กองอากาศไม่ทราบสาเหตุเช่นกันนะครับว่าเกิดความร้างได้ยังไงครับบ้านแต่ละหลังผมก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้มาชมบรรยากาศเดี๋ยวถามไปด้วยกันครับกำแพงตัวนี้ที่พังก็เกิดจากต้นอันนี้เขาเรียกว่าโอ้นี่มีตุ่มด้วยครับกอไผ่ต้นยูคาลิปตัสครับเบียดเอ็นโน้มตัวออกแล้วก็ทำให้รากไปขุดกำแพงฝั่งนี้พัง
สภาพโดยทั่วไปก็เหมือนจะเป็นไร่เป็นอะไรนี่ครับนี่ครับผมเป็นไร่ประมาณนี้หลังนั้นก็ล้างเช่นกันครับหลังนั้นก็ล้างเช่นกันก็หลังย่อมย่อมพอประมาณไม่ใหญ่ไม่เล็กครับมีรอยยางรถยนต์คันจะบอกว่าเคยเปิดเป็นอู่ซ่อมทำไมหันไม่ได้หันหน้าออกด้านหน้าแต่หันหน้าออกด้านในก็ขออภัยเจ้าที่เจ้าทางนะครับมาถ่ายทำเพื่อเป็นวิทยาทานให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศบ้านไปพร้อมกันกับผมครับเดี๋ยวขอตัวเดินทางเข้ากรุงเทพก่อนครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งฝากกดติดตามคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้สั้นๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ